เชื่อวะก็ยิงตัวเขียวไงว้าวเอ้าเฮ้ยเหนื่อยจังเลยกว่าจะนี้จะคุกไปได้เฮ้ยเอ้านี่ไม่ใช่คุกนี่หว่าเอ้าแล้วนั่นใครอ่ะเฮ้ยไอ้บอยนี่ไอ้บอยไม่เหรอเมื่อกี้มึงยังถามกูเลยว่าใครแล้วมึงรู้ได้ไงกูคือบอยก็มึงชื่อเขียวยากูกับมึงชื่อบอยไม่ใช่เหรอเออว่ะจริงก็ไม่ทราบมันก็มีเนมแท็กอยู่ด้วยอ้าวยิงยากสกินมึงพูดแบบกูตอนเช้ามันสกินเดียวเดี๋ยวเออจับไม่ได้มึงลืมว่าเหรอว่าเราวันนี้จะคุกมาเนี่ยแล้วเราโดนจับได้อีกรอบมึงเนี่ยกูไม่ได้หนีกูยอมรับชะตากรรมอ้าวมึงไปทำอะไรผิดมาอะไรดีวะงี้ก็ได้เหรอขโมยของในเซเว่นแล้วกันนะโอ้แล้วกูไปขโมยของมึงได้เหรอแล้วกูติดได้ไงอ่ะคือมึงอ่ะมึงไม่รู้ตัวใช่ไหมมึงทำอะไรผิดเดี๋ยวกูจะย้อนให้ฟังอ๋ออ้าวว่าไอ้เอ้าเหี้ยทำไมกูกำลังคิดอยู่กูควรแต่งเรื่องไงเดี๋ยวโอเคทุกคนก็วันนี้นะครับเราอยู่ในแมปพิงคุกภาษาอังกฤษเรียกว่าเลยนะเพชรสั้นอะไรมันอะไรวะเออเป็นว่าเรามันหนีคุกสีชมพูเองทุกคนก็คือว่าแบบนี้เนี่ยก็คือคุกสีชมพูเองถ้าเป็นภาษาไทยทุกคนมาก็เลยเรามาเริ่มหนีกันดีกว่าป้ายเขาบอกว่าแบบนี้เนี่ยสำหรับเล่นคนเดียวเท่านั้นนะขอโทษทีนะอ่ะเจอกันเว้ยเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้แล้วก็บอกว่านี่ไอ้ปลาหัวแข็งกูบอกว่าแบบนี้มันเล่นคนเดียวเว้ยอ้าวกูจะเล่น2คนน่ะทำไมอ่ะเออเล่นแบบนี้เอออ่ะเออก็คือเราต้องถูกป้ายนี้ออกก็คือว่าตอนถ้าเราเปิดเล่นหลายคนน่ะมันจะมีป้ายนี้เด้งขึ้นมาแต่จริงๆตอนแรกมันเป็นปุ่มแบบนี้ทุกคนถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเรากดกันเลยอ้าวไอ้นี่นี่นี่นะครับคุกมาแล้วแมปโดยอ่านไม่ออกมาเริ่มมาฉันแบบว่าเอนจอยนะมึงหายตื่นมาแล้วเฮ้ยบอยมีคนอยู่ด้วยอ่ะว่าไงพ่อค้ามึงมีพ่อค้ามาขายของในคุกนี่หรอเขาบอกว่าบันไดเนี่ยสามารถวางบนขนแกะสีชมพูได้อ๋อเราต้องหาธนูกับหมวกมาแล้วก็กาเวลกาเวลเอามาแลกกวดก็คือทำธนูเหรออ๋อน่าใช่เอาแล้วไอ้เราไปที่นั่นเอาบอยบนหัวเรานี่ไงหมวกหนังอ๋อก็คือว่านี่ไงได้หมวกหนังมาหมดนั้นต้องมาแลกบันไดในกล่องมีอะไรมีขนนกขนนกครับธนูใช่เลยนะครับแล้วก็แบมบูฮะโอ้เอาแบมบูได้แล้วนี่อะไรบาเรียถูกล็อกไว้ก็คือเราต้องหากุญแจเหรอเอ้ยฮะอะไรเฮ้ยฮะมีทางเหรอเฮ้ยมีทางตรงขึ้นตรงนี้เหรอใช่ปะไปได้ไหมอ่ะกดชิปนี่ขนแก่สีชมพูอ๋ออ่ะมีอะไรอ่ะเอามีกล่องไปทางไปต่อเหรอนี่คีย์ได้กุญแจมาอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเจอกุญแจเหรอเออทำไมเปล่าแค่ทำให้ตกใจเฉยกูตกใจหมดได้ไม้ไผ่มาบอยไม่ไผ่2อันมึงรู้ไหมไม่ไผ่2อันทำไมได้ก็ใช่ไงมึงรู้ได้ไงถ้ากูเก่งขนาดกูเจอทางกูยังพูดเลยอ้าวหุ้ยแซวว่ามึงเคยหนีจากคุกมาก่อนเหรอเนี่ยหูเก่งเลยกูเนี่ยโปรเฟสชั่นอลจริงๆที่โดนจับเนี่ยก็เพราะอยากมาเล่นเดินเล่นในคุกเฉยอ๋อเอ้ยบอยแต่เรายังมีกาเวลฟินน่ะเราจะหากาเวลที่ไหนอ่ะก็อยู่บนหัวมึงในกล่องฮะอ้าวแล้วก็มีปุ่มแล้วต้องกดเหรอเอ้านี่ไงแล้วก็ร่วมมาเงี้ยเหรอเออก็คือกูจีเนียสใช่ป่ะแล้วมันเป็นกวดอ๋อไปแลกฟินนี่ไงแล้วก็ครับธนูครับทุกคนธนูอยู่ไหนครับครับเพื่ออะไรวะก็คือจะมาแลกของไงเนี่ยแลกของเอาบันไดไปวางแล้วก็ไปต่ออ๋อแล้วมาธนูไปทำอะไรวะเอ๊ะเขาบอกทำเป็นไอ้นั่นปริศนาไอ้นี่จะคุกไอ้นี่เออมึงบั๊กเหรอฮะบั๊กอะไรบั๊กเออไปจะมาเสียงมันดังมากเลยเลยไปวางอะไรวะเสียงดังอะไรคนวะกูตลกตาเลยตาโตหมดเลยอ่ะขึ้นมาขึ้นได้ไหมแบบเล่นคนเดียวแต่กูจะตื้อเล่นสองคนอ่ะอันนี้กดทางซับซ้อนซ่อนเงื่อนเหลือเกินเฮ้ยมันปวดตามันปวดตาตรงนี้มีอะไรไหมดูดีนะไม่มีก็คือเราต้องไปข้างหน้าว้ายมีอะไรไหมเฮ้ยบอยหลุมเฮ้ยดีนะกูไอ้บอยมันดันกูเลยกูตกมาเร็วมาเร็วอันนี้อะไรอ่ะเขาบอกว่าเลี้ยวขวาแล้วก็มีธนูเอามาได้อันนี้เป็นอ๋อเอามาได้ก็คือว่าแต่ก็คือว่าแต่ทางเนี่ยมันจะมีนั่นอยู่งั้นเราไปทางเดียวกันถ้าเราไปสองทางเนี่ยเด็กเด็กกูไม่เห็นไงอ่ะว้ายอะไรอ่ะอ๋อได้บับลอยขึ้นมาอ้าวประตูปิดเดี๋ยวอ่ะขึ้นมาอันนี้เป็นกล่องธนูเขาบอกว่าให้ยิงไปตรงเนี้ยบอยอ๋อก็คือเราสามารถยิงธนูอินฟินิตี้เลยเขาบอกอ๋ออันนี้ก็เป็นเคลียร์ก็คือถ้าเรายิงอ่ะไหนบอยกดเคลียร์ไปดิอ๋อก็คือเคลียร์ก็ไม่ได้ยิงยากนี่ฮะนี่ทำไมมันรู้สึกเหมือนไม่โดนแล้ววะอ่ะหรือตรงไหนอ่ะก็หมดแล้วไม่ใช่หรออ้าวไหนหมดแล้วหมดแล้วเหรออันนี้ปุ่มมันก็กดแล้วนี่
ันมีตรงไหนวะแล้วเราจะผ่านยังไงวะบอยแต่กูสงสัยในข้างหลังนี่มันคืออะไรมันบั๊กคัวเทคเจอร์มันบั๊กปกติมันต้องไปเสียบพูเลยแต่ว่ามันบั๊กเป็นนี่ไงบอยแต่ว่าถ้าเรามองดูสีเขียวดีๆอ่ะมันตรงกับปุ่มทุกอันเลยนะคือมันต้องมีปุ่มตรงที่สีเขียวบอกใช่ไหมไหนวะมันตรงปุ่มอย่างไรกูดูสีเขียวเลยอ่ะไม่ก็ลองยิงดูก่อนใช่วะก็ยิงตรงเขียวไงว้ายว้ายเอ้าแล้วก็ใช่เออสรุปใช่อาบอยมึงไม่ด้วยอ่ะมึงยิงต่อมึงยิงต่ออ่ะอันนี้มันใจเชื่อมใจเชื่อมฝ่ายมึงก็ทำเสียงพูดดังก่อนอ่ะมองมึงยิงฝ่านู้นเออนี่ไงอันนี้3ก็คือขอเนี่ยโอ้โหกูเห็นแล้วกูเครียดเลยอ่ะบอยมึงยิงเปิดยิงเปิดมันก็ต้องยิงให้ค้างดิไม่มันออกให้เห็นไหมมันออกอ่ะเสร็จแล้วอ๋ออีกรอบอีกรอบมึงยิงให้ตรงสิวะอ่ะประตูเปิดแล้วไอ้จะรีบไปทำไมนี่อ่ะแล้วไงต่อก็คือลงไปเอาวัคทองอ่ะได้ธนูมาอ๋อก็คือเขาบอกให้เอาธนูไงต่อไปเป็นขนแกะโอ้โหบอยคือถ้าเราแบบทำหนีคุกเราแบบเราต้องสังเกตดีนะบอยโอ้โหถ้าเมื่อกี้กูไม่มองสีเขียวนะอะไรอ่ะอันนี้ในกล่องแน่นไกลมาสามารถตัดกรงเหล็กสีชมพูได้เอาสิเอาตัดเพื่ออะไรวะใช่ต้องตัดเป็นบากลัวขึ้นไปผมว่านะอันนี้คือรีเซ็ตประตูใช่เราต้องตัดขึ้นไปข้างบนก็คือถ้าผิดให้นานเลยก็คือถ้าผิดเนี่ยกดรีเซ็ตกงก็จะกลับมาใหม่อ้าวเราก็โกงนี้ได้ก็มันเป็นแบบเรื่องคนเดียวมองเข้าใจมาคือแบบเราจะทำอะไรก็ได้ทำอะไรได้สองคนน่ะเออมันก็เลยง่ายผมว่านะก็คือแบบพอดีผมบอยแบบนะกูไปเข้าเซเว่นกับมันแล้วมันเป็นขโมยของแล้วกูเลยโดนจับด้วยเนี่ยไม่ใช่อะไรไอ้อะไรกูมึงอะเข้าเซเว่นกูแล้วมึงบอกมึงอยากได้ช็อกโกแลตแต่ไม่มีตังมึงเลยขอตังกูไม่มีกูเลยขโมยให้ไงมึงมีตังเนี่ยเหรอบอยตัดข้างล่างเอออ่าใช่บอยขุดไม่ไม่บอยขุดกอดขุดฟังกูขุดร่างกาเบลข้างหน้าเราต้องขุดไหมคือมันขุดกาไม่ได้ยั่วลงมามันเข้าใจปะกูรู้กูทำถูกแล้วแต่มึงอ่ะมาไอ้นี่กูจะขุดข้างหน้าตรงนี้แล้วบอกยายอ่ะขุดอย่าเพิ่งขุดมึงกลัวขุดมึงวะกูบอกข้างล่างตรงนี้จะใช่ไงก็กูจะขุดตรงนี้จะมึงอ่ะบังคับมึงก็บอกว่ายายอ่ะมึงไม่ดูเยอะเขาเก่งเลยไปย้อนดูเลยทีมึงไม่ไหวแล้วกูว่าถูกแล้วมึงอ่ะแปลกคนว่ะกูว่ากูทำถูกแล้วมึงตั้งปากกลัวซะเนี้ยแงะมึงกันเถียงว่ะกูใช่ไม่ไปกับมึงแล้วตกลงใครผิดมาทุกคนรู้อยู่แล้วมันต้องโดดขึ้นอ่ะนะแล้วไงต่อแหละแล้วมึงบ้าแล้วมึงไม่ถูกทำไมอ่ะโอ้นี่กูต้องแหวกคุกกับควายอ่ะเนี่ยขุดอันนี้โดดติดหัวอ้าวไม่ติดอ่ะอันนี้ต้องขุดไหมอ่ะไม่ต้องขุดแล้วบอยผ่านแล้วโอ้มันก็ต้องอย่างนี้แหละกูรู้อยู่แล้วแหละบอยมันจะมีกว่าอ่ะบอยบอกบอยเคยสร้างปลากลัวผมว่านะไอ้ตรงที่เหยียบตรงเนี้ยอาจจะต้องให้เราโยนที่เราขุดน่าใช่ก็คือเราต้องโยนกันไกลไว้ก่อนบอยแหมก็ถูกต้องอันนี้เราน่าจะขุดผิดแล้วหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราไม่กูถูกเลยเถียงกันต้องต่อยแม่งเลยข้างหน้าอ๋อนี่ไงได้แล้วนี่ไงขุดอีกด้านนึงข้างบนแล้วขึ้นไปอ่ะบอยขึ้นไปเลยแล้วอ่ะแล้วก็เหยียบจริงๆอ่ะต้องโยนกันไกลนะลบอ้าวมีธนูในตัวเหรออ๋อเขาบอกว่าธนูไม่สามารถใช้ในห้องนี้ได้เอาหรองั้นก็ต้องโยนแหละก็ต้องโยนนี่ไงโยนได้อ่ะโยนให้แล้วอ่ะไปเลยโยนเหยียบอ่ะแล้วก็กลับมาที่เดิมนะครับทุกคนว่าจะมีบล็อกทองอยู่ข้างหลังนี่ไงอ่ะแล้วก็ผ่านไปลอยคือแปลงบนโอ้ยลอยอ่ะลอยติดหัวดีกูติดหัวเรียบร้อยผ่านแล้วไปแล้วว่ะทุกคนเอ้าไปไหนต่อวะอ่ะบอยละกูคิดว่าเราน่าจะเอาของพวกเนี้ยไปทำในห้องตอนแรกก็คือหนีห้องตอนแรกอ่ะเออกูเป็นเป็ดกูมันก็ใช่อ่ะห้องนี้มีอะไรอ้าวไม่ใช่เราจะไปไงต่ออ่ะอ้าวหรือว่าไม่ได้ลงกลับมาห้องเดิมกันไกมีอะไรที่เป็นกรงเหล็กไหมก็ไม่มีฮะอ้าวอ๋ออันนี้อ๋อแท็บบอร์ตอนแรกแท็บบอร์ตัวนี้ไม่มีก็คือ NPC มันหายไปอ๋อคือมันมาใหม่อีกรอบนึงมันหนีไปแล้วโหนี่ไงกรงเหล็กนี่กูว่าแล้วต้องใช้จริงด้วยอ่ะแล้วก็ประตูเปิดเฮ้ยเริ่มหนีง่ายแล้วว่ะอ่ะอ้าวของหายได้บล็อกแดงมาเหรอบอยได้บล็อกตรงนี้มาไอ้อย่าเพิ่งอ่ะเอามาก่อนกูบอกสีแดงส้มเหลืองฮะทำไมเขาให้วางอะไรอ่ะมันกูไม่รู้มันเรียงกันอ่ะแดงส้มเหลืองน้ำเงินฟ้าอ่ะแดงส้มเหลืองน้ำเงินฟ้าอันนี้ไม่กูมันไม่ใช่กูจะให้บอกว่ามันเรียงกันที่มืออย่างนี้เพื่อมันเอ้าใส่ลุงหรือเปล่าวะกูรู้แล้วไหน
พอตามไหมหรือไอ้สีต้นไม้ใช่ไหมใช่กูว่าอยู่อ่ะอันแรกเหลืองใช่ไหมเหลืองแล้วน้ำเงินน้ำเงินแดงฟ้าส้มแดงฟ้าส้มเฮ้ยใช่เฮ้ยกูเปิดแล้วไว้โอ้โหมึงฉลาดจังวะโอ้โหตอนแรกกูจะงงเลยไอ้แมวดำกูนี่มันจีเนี่ยโอ้โหเออบอยแต่กูมีอะไรบอกมึงขอหายไม่มึงฟังกูก่อนมึงหนีคุกได้ใช่ไหมแต่ไปมึงหนีจากตำรวจไม่ได้หรอวะตำรวจเขามีปืนกลัวปืนอ๋อโอเคอ่ะแล้วต้องไปไงต่ออ่ะเอ้ยกูเห็นนะมึงได้กันตื่นเต้นจริงเหลือเกินอ่ะไปห้องขวามือก่อนอันนี้มึงคิดเสียงมันดังอ่ะเออดังจริงบอยดูดีๆนะอ่ะอันนี้มีปุ่มอันนั้นเป็นบล็อกมีเสียงวาร์ปเอาอ๋อก็คืออ๋อก็คือกดแล้วมันจะไอ้นั่นงั้นคือเราต้องเริ่มจากแรกก่อนอ่ะเห็นไหมแต่ว่าเราจะขึ้นไปยังไงก็คือไต่น้ำไปหรออ๋อบอยอ่ะกดเลยกดบอยกดเลยนี่อ่ะแป๊บนึงนะอ่ะเดี๋ยวนะมันถึงไหมอ่ะผมไม่ได้ดูเอ้ยบอยไหนเรากดอีกรอบดิอ๋อก็คืออ๋อรัวจริงๆอ่ะถ้าเราเล่นคนเดียวเราได้แต่ธนูยิงกันทุกคนนั่นแหละขึ้นน้ำก่อนอ่ะอันนี้บอยขึ้นน้ำแล้วก็อ่ะปึ๊บเดี๋ยวไปซ้ายมึงเอามึงคุยกับกูก่อนนะอยู่มึงก็กดอ่ะกูยังไม่นับให้มึงอยู่เลยอ่ะเอาไปหนึ่งสองสามแล้วว่าก็ไปซ้ายมือหนึ่งสองสามอ่ะแล้วขึ้นแล้วเตรียมโดดขึ้นไปนะดูรัวหนึ่งสองสามอ่ะแล้วขึ้นอ่ะแป๊บนึงบอยเพิ่งอ่ะแล้วผมทีวีไปหาบอยแล้วคือโดดเข้าได้ไหมอ่ะถึงไหมไม่ถึงผมว่าถึงอ่ะนี่ไงถึงมาแล้วโดดไม่ได้วะปะก็มึงโง่ไงนี่มึงสร้างป่ากลัวจริงปะเนี่ยโอ้โหว้ายเอ้าทางเปิดอ่ะอันนี้พัซโซใหม่โอ้โหเมื่อไหร่กูจะดีคุณเสียบูลได้ทีวะเนี่ยเขาบอกว่าเราต้องอันล็อกกระจกเรสโตนนะครับทุกคนเราต้องหาปุ่มกดทั้ง3ปุ่มทองเพื่อไปห้องต่อไปโอเคก็คือน่าจะต้องแก้ปริศนานั่นแหละอันนั้นคือปริศนาแรกที่บอยเล่นก็คือนี่ยืนรออยู่ตรงนี้อ่ะรอก่อนแป๊บนึงไงต่อปึ๊บขึ้นมาอันนี้ปริศนาแรกนะทุกคนห้องแรกขึ้นมามันมีบัฟไอ้นั่นน่ะสโลฟอร์นะบอยตอนตกอ่ะน่าจะไปทางนี้นั่นไงกูว่าแล้วอ๋อนี่ไงใช่ตอนนั้นมีห้องโอเคก็คือต้องผ่าน3ห้องนี้ให้ได้ใช่ต้องเหยียบตัวบล็อกทอไอ้บล็อกเนี่ยบอยอ่ะมึงเหยียบให้กูเหยียบร้อยกูเฮ้ยหนีคู่ง่ายดีมั้งบอลเล่น2คนเออดีนะกูไม่เล่นคนเดียวนี่ไงปุ่มทองโอเคได้1ปุ่มแล้วเขาบอกว่าเราต้องกดอีก2ปุ่มโอเคนี่ไงเรสโตนติดแล้วคือเราต้องผ่าน3ด่านเหรอบอยอ่ะมาด่านนี้ดีกว่าอันนี้เป็น ABC แล้วก็มีวิลเลจเจอร์วิลเลจเจอร์ฮะสวีทไซรัปกับสไปซี่ไซรัปบอยยาพิษเขาน่าจะทำให้แบบไอซอมบี้เป็น ABC ป่ะน้ำตาลยังไงก็น่าจะทำให้ซอมบี้เป็น ABC คืนผมเดานะจอร์แดนมันไม่ได้เป็นอันนี้ไม่หมายถึงว่าเราสามารถเปลี่ยนจากซอมบี้เนี่ยเป็นซอมบี้ชาวบ้านได้เข้าใจไหมเออกูว่าใช่อ่ะอันนี้มีทางอ้าวเดี๋ยวลงไปอึ๊บอ่ะมีอะไรลงกองสามบ้านนี่ไงใช่จริงด้วยกูว่าแล้วอ่ะแล้วเราจะไปหาเอเมอรัลด์ที่ไหนวะเอเมอรัลด์กูเปิดกูรู้แล้วอ๋อทางสักทางนึงอ่ะน่าจะมีกล่องนี่ไงกูว่าแล้วกล่องจริงด้วยนี่อ่ะเปิดกล่องก่อนไข่ไก่นี่อ่ะแป๊บนึงฮะเขาบอกว่าฮะไม่คือเราต้องทำเควสให้ผ่านก่อนถึงจะเป็นปุ่มทองให้อ๋อไม่เหรอวะผมว่าตรงนี้น่าจะมีกล่องหรือเปล่านี่ไงกูว่าแล้วเราจะขึ้นไปเอากล่องไงอ่ะข้างบนนั่นน่ะบอยเหมือนเรามาทำเป็นเค้กวะอืมน่าใช่อันนี้คาบไปได้ยังเอาเค้กมาวางอ่ะแล้วก็กระโดดอ่ะแล้วกดเปิดกล่องอ่ะใช่ทำเลยอ๋อเอามีนมแล้วก็ไปบอกกูว่าลืมนี่ไงทำเค้กไปแล้วเออเค้กแล้วก็วางไว้แล้วกระโดดเก็บกล่องแป๊บนึงเค้กกูไหนวะมันต้องข้าวสาลีอ่ะบอยขาดข้าวสาลีอ่ะมานี่ดิอะอะไรกูไม่ได้ตาฝาดใช่ไหมมึงลองดูใต้กล่องมันมีกล่องอีกกล่องป่ะเฮ้ยเออใช่อ่ะนี่ข้าวสาลีโอ้โหมึงนี่มึงเก่งจังเลยวะมึงเก่งขนาดนี้เนี่ยกูทำไมมึงหนีตำรวจไม่ได้เมื่อกูถามจริงตอนมึงขโมยของ
โอ้โหบางครั้งอ่ะเราก็อยากจะมาเที่ยวเล่นในคุกไงอ๋อเที่ยวเล่นในคุกโอเคอ่ะได้มาแล้วเค้กสามารถวางบนบล็อกเพชรได้เย้บล็อกเพชรอ่ะลบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเอมาเล่าเหรอฮะใช่ฮะเอาเอมาย่อไปทำไมอ่ะแค่เดียวก็ไปแลกไงไฟอ๋อหรออ่ะเราก็แลกเลยเหรอเราต้องแลกยาหวานหรือว่ายาเผ็ดอ่ะมึงชอบอันไหนบอยกูชอบหวานป่ะเออก็กลัวหวานเผ็ดไม่เอากูชอบเผ็ดอ่ะแล้วทำอะไรอ่ะไปให้มันมั้งอ่ะอ้าวก็แดนบอกว่าโอ้นายรู้ได้ไงเนี่ยว่าฉันชอบเค้กหวานอ้าวก็กูชอบหวานแล้วกูผิดอะไรอ่ะไม่ก็กูอยากกินแบบเผ็ดอ่ะมึงอ่ะไม่เอาแล้วเขาบอกว่าดูเหมือนว่าจอแดนเนี่ยจะเอนจอยเค้กนะแล้วก็เขาบอกว่าจริงๆนะคุณทำผลงานเยี่ยมจริงหรือเปล่านะมึงทำผิดยังไงล่ะอ้าวใช่เหรออุปกรณ์มารีเซ็ตยังไงล่ะหรอใช่กูเลยมาทำใหม่นี่ไงอ้าวจริงเหรอเอออ้าวผมก็นั่งอ่านตั้งนานโอ้ตายคือได้เค้กใหม่เหรอเออทำใหม่เนี่ยก็สรุปมันชอบกินเผ็ดเหรอก็กูชอบกินเผ็ดชัวร์อ่ะงั้นเดี๋ยวรอบอยแรกของกับทุกคนนี่แหละอ้าวแดนบอกว่าโอ้แม่ก้อนมันเผ็ดมากเลยโอ้แล้วก็ตายแล้วก็ได้หมวกทองมาแล้วก็ใส่หมวกทองเราต้องฆ่ามันนี่พอใส่หมวกทองเสร็จก็มาอยู่ตรงนี้เหรออุ้ยอ้าวแล้วก็ผ่านอ๋อก็คือมาสู้สองเนี่ยคือเอาง่ายว่าเราต้องทำให้จอแดนเนี่ยมันเผ็ดจนตายแต่คือพอเราทำหวานมันก็เลยชอบเออเอาง่ายแค่นั้นเลยโอเคอย่างนี้เองอ่ะอันนี้ก็คือต้องเหยียบแล้วไปไอ้ทันอ่ะแค่เหยียบไปกูงั้นผมไปเหยียบขาไปเลยมันจะโกไหมโอ้วะอ่ะขึ้นเปิดกล่องได้อะไรบอยได้น้ำแข็งเท่าที่ผมดูนะนี่ไงใช่ใช่แป๊บนึงบอยกูอยากไปมึงให้กูเลยเถอะกูเป็นคนถ่ายคลิปไม่ใช่อะไรมึงไม่ถ่ายโอ้เร็วมากเกียบขึ้นมาแค่กระโดดได้นี่หรือว่ากดผ่านได้เลยเอ้ามึงผ่านงี้เหรอเอ้าทำไมมันสู้สามง่ายจังเลยอ่ะแล้วกดปุ่มอ่ะอันล็อกเสร็จแล้วไงก็กูอันล็อกสามเลเวลแล้วไงเฮ้ยกูมาแล้วเฮ้ยกลับอ่ะอ้าวตรงนี้เปิดเหรออ่ะขุดโกงอ่ะไปต่อเฮ้ยฟันสู้สุดท้ายง่ายมากเลยอ่ะแต่เล่นคนเดียวกูยากคือกูตำรวจไงนะโดนกูจับแล้วมึงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะอันนี้ลงตกบอยอ่ะลงไปเหรอน่าจะลงถูกแล้วลงเออแล้วบอกระวังตกหรือกูต่อยเลยกูตกใจกูนึกว่าเป็นห้องเดิมซ้ายขวาอ้าวเฮ้ยลุงเฮ้ยเอ้าลุงหายผีเหรอกูต้องตามมั้ยอ่ะตามเอ้าประตูเปิดไปไหนแล้วลุงเอ็มขายยาคอนขายยาเดี๋ยวเดี๋ยวมันขายโอ้เฮ้ยนี่มันมิสเตอร์ทีคุกนี่อ้าวยายเอ้ยไม่ใช่ยายลุงกูไม่ได้มาคนเดียวกูมาไก่เกี่ยวยาด้วยแล้วเขาก็บอกว่าไม่คิดว่าพวกนายจะมาได้ไกลขนาดนี้เนี่ยอ้าวก็เรามันเก่งกับน้องบอยอ่ะแน่นอนเน็กต่อเลยกูทำก็เถอะแล้วเขาก็บอกว่าเหมือนว่าเราเหลืออีกหนึ่งขั้นที่เราจะหนีจากคุกได้หรออันนี้ผมไม่แน่ใจนะเขาบอกว่าเราต้องเอา GNT มาวางที่แมกมาตรงนี้แล้วก็ระเบิดมันและเขาจะให้ทางออกกับเราอ๋อเขาบอกว่าดูดีห้องนี้สิข้างหลังฉัน behind me ข้างหลังมีอะไรเขาบอกว่าเราต้องเข้าไปในห้องนี้เพื่อรวบรวมกันพาวเดอร์5อันให้ได้ก็คือเราต้องหากันพาวเดอร์5อันมันจะมีกาดเหรอใช่มันจะมีกาดคอยดูเราด้วยก็คือถ้าเราโดนตี1ที่นั่นคือเราจะน็อกเอาท์ดังนั้นคุณสามารถใช้ธนูที่จะหยุดมันได้ก็คือต้องเอาธนูยิงมันนะบอยคุณว้าอ้าวอ๋ออ่ะบอยเข้ามาเฮ้ยมันยังไงวะไอ้ตัวเด่นโอ้ยเข้าไม่ได้ทีมันก็ไม่มีพากูดิไอ้มาอ้ามาติดไอ้โอ้โหมันต้องเอาธนูยิงมันจะไกลๆอ่ะมือบอยกระเด็นแบ็คมาแบ็คหากันพอเดินห่างบอยมาหามาเลยกูจัดการเองโอ้โหแล้วกูจะหาเจอไหมเนี่ยมึงเร็วๆเจอแล้วบอยเจอแล้วได้แล้วหนึ่งอันมันจะเป็นบล็อกเพชรมาอยู่ข้างล่างโอเคทุกคนที่บอยจัดการกาดไปในเมื่อเราติดคุกด้วยกันเราต้องช่วยเหลือกันไอ้บอยมันตายแล้วไอ้การนี่ทำอะไรกูไม่ต้องห่วงกูไม่ต้องห่วงกูแตกกูจะหาเจอไหมเนี่ยไอ้ที่จะมึงไม่กูจะการแล้วไม่ต้องห่วงกูจะการแล้วมันอยู่ไหนวะอ๋อกูเห็นแล้วบอยต้องหมดปากถ้ามึงหาไม่ได้กูจะการเองเฮ้ยบอยมันต้องหมดปากกูก็เป็นในกองอะในกองอะในกองไปเอาในกองดิเดี๋ยวนึงอะในกองไหนอะในกองแล้วกูจะเข้าไปยังไงอ๋อกระคุณสิเออกูลืมโอ้ยแหกคุณใครกูเลี้ยงมากันเหรอแล้วกูจะขึ้นไปข้างบนยังไงวะอ๋อนี่ไงทางขึ้นกูหาทางกลัวอะไรเออโอ้โห
แล้วก็ต้องไปฟาโกฟาเลนไอ้กาบมึงทำร้ายกูไอ้บอยได้แล้วโอเคขาดอีกอันเดียวบอยอันเดียวสุดท้ายแล้วปากกลัวใครบอกปากกลัวใครนะปากกลัวขึ้นมาอย่าโดนหายถ้าเราตายสี่รอบเราจะโดนรีแกนพาวเดอร์โอ้แต่ว่ากูตายเลยนะเดี๋ยวกูเองกูว่าเราปล่อยมันทั้งนั้นแหละมึงรอไว้เดี๋ยวกูเองเอาไว้ดีวะคือหายแก่นะเหมือนกันพาวเดอร์มันจะรีใหม่อ่ะห้าอันบอยอ่ะได้แล้วเหลืออันสุดท้ายก็คือข้างบนนั่นน่ะแต่มันขึ้นไปยังไงหรือว่าตัดแล้วขึ้นกระโดดขึ้นในร่องกลมวะได้ปะวะมึงคิดว่าถึงปะเท่าที่ผมคิดนะหรือว่าเด้งสลาแล้วก็ขึ้นไปบนร่องกลมก็คือต้องตัดคุกเหล็กออกก่อนอ่ะบอยยิงไว้ก่อนนะใช่กูว่าคิดอย่างนั้นแหละดีเพราะว่ามันมีกรงเหล็กอะบังเมื่อกี้ถ้ามึงไม่ตายสี่รอบแล้วป่านี้แม่งผ่านไปแล้วเฮ้ยทำเป็นพูดไอ้คนร้ายมึงกับกูเนี่ยเฮ้ยอ่ะมาแล้วถึงวะโอ้แป๊บนึงเมื่อกี้มันเด้งผิดวิธีเมื่อกี้มันโดนแล้วมันจึกอะบอยมันจึกอะมึงคิดว่านั่นแหละจะหลอกจริงด้วยเอออ่ะครบแล้วแป๊บนึงบอยเดี๋ยวกูขึ้นไปหามึงว้ายกูยิงอยู่คนที่มาตีกูไงเอาดอกมาบอยดอกมาครบแล้วแล้วให้ต่ออ่ะนี่ไงได้แล้วโอเคดีมากเลยพวกนายหาได้ห้าแล้วต่อไปให้ออกไปจากประตูนั่นไปไอ้บอยไอ้บอยไปเร็วแล้วไม่ละมึงกูว่ามันอาจจะหลอกเราฮะมึงหลอกเราหรือว่าไปยืนตรงนี้วะเอ้าอ๋อโยนให้มันทีโยนให้มันเขาบอกว่าโยนมาให้กูสิอ่ะโยนแล้วเมื่อกี้บอกโยนให้มันใช่ไหมโยนให้แล้วโยนให้แล้วแล้วก็ได้ทีนทีมาอ๋อคือต้องโยนให้มันแล้วก็ไม่จะหลอกเราวางเหรอแน่ใจนะอ่ะหนีได้ยังอ๋อก็คือต้องบอกให้เอวีซีทุกคนนั่นแหละคลิกขวาไม่ได้ต้องบอกให้ฮะเดี๋ยวมันทางเดิมเลยบอยหลอกกันแล้วกลับมาเนี่ยมันคือตำรวจเปล่าไอ้นั่นน่ะไม่รู้มาบอยมันเข้ามาอ้าวเฮ้ยเนี่ยมาแล้วขอบคุณมากเลยนะอ๋อโอเคเราหนีได้แล้วเฮ้ยเอาจริงนะผมว่าแบบนี้เนี่ยเต็ม10ผมให้เต็ม10เลยสนุกจริงแต่ข้อเสียมันอย่างเดียวเล่น2คนไม่ได้แค่นั้นเลยไม่มันข้อเสียคือถ้ามึงเล่นคนเดียวมึงก็เล่นไม่รู้เรื่องหรอกแล้วมันก็จะบ่นว่ามันเล่นไม่ได้คือถ้าได้คนเดียวคือเราต้องหนีกะให้ได้คือไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนั่นแหละหนีกะง่ายไม่ได้ยากหรอกโอ้โหบอกไม่ได้ยากกูตบปากเลยมึงหนีนี่ดิสำหรับคลิปนี้ขอให้ลืมกดไลค์ซับสไครบ์ช่องของยูทูบดิสชั่นไว้เจอกันคลิปหน้า